สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องบันทึกลับพิสุนิรนามตอนที่3มีมีชื่อเรื่องว่าเรื่องแปลกในวัยเด็กเรื่องแปลกในวัยเด็กจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะ ระหว่างที่กายทิพย์เร่ร่อนหาที่เกิดก็ไปพบร้านค้าแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเป็นสามีภรรยาแม้ไม่มีโอกาสไปวัดเพราะธุรกิจผูกพันก็มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนลูกชายและลูกสาวก็ได้รับการอบรมให้ไหว้พระเช่นกันเช้าขึ้นมาก็จะช่วยกันหุงข้าวใส่บาตรเป็นประจำนับว่าเป็นครอบครัวที่มีจิตเป็นฝ่ายกุศล จิตก็รู้ขึ้นมาว่าที่เกิดของเราอยู่ที่นี่เองและยังรู้ต่อไปว่าโยมมันดานั้นเคยเป็นพี่สาวของเราในอดีตชาติมีความสัมพันธ์กันทันใดนั้นกายทิพย์ก็ตกวูบลงไปเข้าไปอยู่ในคันของโยมแม่แล้วจิตในวัยทารกแบเบาะนั้นมันรู้เห็นไปสารพัดบางทีก็รู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น อยากพูดอยากบอกแต่มันยังพูดไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้กว่าจะเติบโตขึ้นมาได้ต้องรับทุกขเวทนาต้องอดกร้นอดทนมากทีเดียวเพราะสังขารร่างกายที่เป็นมนุษย์นั้นมันเติบโตรู้ภาษาตามวัยพอลุกขึ้นยืนได้ก็ต้องค่อยๆย,ย่างเดินเพราะขายัางไม่แข็งแรงพอ ไม่เหมือนวัวเหมือนควายพอคลอดออกมาก็วิ่งได้ท,ทันทีการพูดนั้นก็ช่างยากเหลือเกินแต่มันพูดไม่ได้ต้องอ้อแอคนเขาฟังก็ไม่รู้เรื่องจนรำคาญตัวเองมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างพออายุได้สามขวบค่อยลงอกไปทีเดินได้วิ่งก็ได้พูดจาก็รู้เรื่องมากขึ้นตอนนี้แหละ มันอยากจะสวดมนต์ไหว้พระโยมพ่อโยมแม่กับพี่ๆเขาลงไปอยู่ข้างล่างบางคนก็ไปโรงเรียนบางคนก็ช่วยขายของหน้าร้านอัตมาก,ก็โอเออยู่ข้างบนเห็นเงียบสงบด,ดีก็เข้าห้องพระกราบพระแล้วก็เริ่มสวดมนต์หนังสือยังอ่านไม่ออกวัดก็ไม่เคยไปมันสวดได้เองเสียงแจ๋วเลยเจ็ดตำนานสิบสอตำนานมันสวดไปได้เอง และด้วยครองด้วยโยมพ่อขึ้นมาเพราะสงสัยว่าพระที่ไหนมาสวดมนต์เมื่อโผล่หน้าเข้ามาในห้องพระจึงเห็นลูกชายคนเล็กนั่งสวดมนต์เหมือนที่พระสวดตามวัดก็แปลกใจว่าสวดได้อย่างไรต้องไปตามโยมแม่ขึ้นมาฟังด้วยอัตมาตอนนั้นไม่สนใจใครเลยนั่งหลับตาสวดจนจบแล้วก็ทำสมาธิต่อ การนั่งสมาธิก็นั่งได้อย่างถูกต้องเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวตรงดำรงสติมั่นทุกอย่างมันเป็นไปเองโยมพ่อโยมแม่เห็นอย่างนั้นก็ถอยกลับลงไปซุบซิบก็อยู่ข้างล่างยังอัศจรรย์ใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้อย่างไรใครมาสั่งสอนแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อายุเพิ่งสามขวบ ตั้งแต่เล็กก็ไม่เคยไปวัดการนั่งสมาธิครั้งแรกนั้นใช้คำภาวนาว่าพุทโธนั่งไปสักพักหนึ่งจิตก็รวมตัวตั้งมั่นในสมาธิแล้วก็เกิดรู้ขึ้นมาเองเห็นหมดเห็นโยมพ่อเห็นโยมแม่กำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างพี่สาวกำลังวิ่งเล่นที่โรงเรียนก็ยังเห็นได้ยินโยมพ่อโยมแม่คุยกันชัดเจน โยมแม่บอกให้โยมพ่อขึ้นมาดูว่าเลิกนั่งสมาธิหรือยังเป็นห่วงกลัวว่าจะหิวแต่อาตมาตอนนั้นไม่รู้สึกหิวเลยมันอิ่มเอิบไปหมดนั่งอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโยมพ่อขึ้นมาถึงสองสาครั้งจึงได้ออกจากสมาธิโยมพ่อถามว่าลูกเป็นอะไรอาตมาก็ตอบว่าลูกสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิลูกทำได้อย่างไร ไม่เคยร่ำเรียนมาก่อนใครมาสอนลูกหรือไม่มีใครสอนลูกอยากทำก็ทำได้เองโยมพ่อจูงมือลงไปข้างล่างให้โยมแม่หาอาหารให้กินไม่รู้จะถามอะไรอีกก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ก็สังเกตว่าทั้งสองท่านชื่นชมยินดีพูดกันว่าลูกเราคงเป็นผู้มีบุญมาเกิด ที่น่าพอใจก็คือแทนไม่ห้ามปรามแต่อย่างใดอัตาม,มาก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทั้งตอนเช้าและตอนคำ่ำไม่ชอบลงไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆชอบนั่งเงียบๆดูกายดูจิตอยู่ตามลำพังตอนนั้นปฏิบัติได้ถูกต้องแต่เรียกไม่ถูกว่าปฏิบัติอะไรเมื่อรู้ภายหลังว่าทำตามแนวสติปฐานสี่มีการพิจารณารูปเวทนา จิตและก็ทำทบไปทวนมาที่รู้ภายหลังนี้ก็ตอนเข้าวัดศึกษาทางปริยัตเป็นสาม,มเณรแล้วตอนเป็นเด็กอยู่กับโยมทั้งสองอาตมาได้สร้างความแปลกใจให้กับโยมและเพื่อนบ้านอยู่เสมอคราวหนึ่งโยมพ่อบ่นกับโยมแม่ว่าหมู่นี้ร้านเราขายของไม่ดีเลยไม่รู้เป็นอะไรอาตมานั่งอยู่ข้าง ก็ชี้มือไปที่หน้าร้านแล้วก็บอกว่าผู้ขัดขวางเขามานั่งอยู่นั่นจะขายดีได้อย่างไรใครมานั่งอยู่ที่ไหนพอไม่เห็นสักหน่อยลูกพูดอะไรของลูกอาตมาก็ยืนยันว่าหนูเห็นเขาเป็นวิญญาณเร่ร่อนอดอยากมาพักอยู่หลายวันแล้วพ่อทำบุญสักฆทานให้เขาสิเขาจะได้ไปเกิดแต่แรกพ่อก็ไม่ยอมเชื่อ หาว่าพูดจาเหลวไหลวันต่อมาแทบไม่มีคนเข้ามาซื้อของในร้านเลยทางที่เคยขายของดีโยมแม่จึงบอกกับโยมพ่อว่าลูกของเราเขามีอะไรแปลกๆมาตั้งแต่เด็กสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิโดยไม่มีใครสอนและเขาก็ทำอยู่ทุกวันไม่เคยขาดลองเชื่อลูกทำสังฆทานให้วิญญาณกันดีกว่าโยมพ่อก็ตกลงตาม จัดการเตรียมเครื่องสังฆทานนิมนต์พระมารับในตอนเช้าตั้งแต่วันนั้นปรากฏว่าของขายดีทั้งวันและดีตลอดมาครั้งหนึ่งมีสองผัวเมียท่าทางภูมิฐานเอารถมาจอดริมถนนฝั่งตรงข้ามกับที่ร้านแล้วพากันลงรถเดินเข้ามาปรากฏว่าเป็นคนชอบพอคุ้นเคยกับโยมทั้งสองมานานบอกว่านั่งรถผ่านมาคิดถึงจึงแวะมาเยี่ยม ขณะที่นั่งคุยกันฝ่ายภรรยาปรารากขึ้นมาว่าไปปลูกตึกแถวถึง20ห้องทำเลดีเหมาะในการค้าแต่ปรากฏว่าตั้งแต่สร้างมาเป็นเวลาถึงสองปีไม่มีใครซื้อเลยมาถามแล้วก็หายไปลงทุนไปมากตอนนี้ก็แทบหาเงินส่งดอกเบี้ยธนาคารไม่ทันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโยมแม่ก็ถามขึ้นมาว่า เคยไปหาอาจารย์ทำนายไทยทักให้รู้สาเหตุบ้างไหมฝ่ายสามีก็บอกว่าไปมาหลายแห่งจนอ่อนใจก็ไม่เห็นว่าอย่างไรเพียงแต่บอกว่าเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี่จะขายได้แล้วก็เงียบไปโยมแม่ก็เรียกอาตมาเข้าไปหาแนะนำให้รู้จกักแล้วบอกว่าลองถามพ่อลูกชายคนเล็กของดิฉันดูสิคะบางทีเขาจะบอกอะไรได้ สองสามีภรรยาทำหน้างงๆเพราะไม่นึกว่าจะมาถามเรื่องสําคัญอย่างนี้กับเด็กตัวนิดเดียวแต่คงจะไม่ให้เสียมารยาทก็เลยถามว่าหลานดูได้หรือนี่พอดูได้ครับคุณลุงคุณป้าว่าแต่ตึกแถวอยู่ที่ไหนมีอะไรเป็นเครื่องหมายให้รู้บ้างเขาเรียกว่าอะไรอัตามาซักเอียงกับผู้ใหญ่คุณลุงก็ตอบกลับมาว่า ที่หน้าตึกแถวมีต้นชำฉชาขึ้นเรียงกันอยู่สามต้นเขาเรียกว่าบ้านใหม่พอบอกอย่างนั้นอาตมามองเห็นหมดทั้งที่ไม่เคยไปหรือเคยรู้จักเลยจึงถามว่าเป็นตึกแถวสองชั้นครึ่งใช่ไหมคุณลุงใช่แล้วหลานข้างนอกทาสีเขียวหลังคากระเบื้องสีน้ำตาลใช่ไหมคุณลุงเอ๊ะอยียงกับตาเห็นชีวนี่คุณลุงอุทานแล้วก็ตอบว่าใช่ คุณลุงรู้ประวัติที่นี่ไหมพอรู้เพราะเป็นที่ดั้งเดิมมรดกตกทอดของลุงที่ตรงนี้เคยมีคนมาค่ากันตายเขาสู้กันเลยตายทั้งคู่โอ้โหอย่างกับตาเห็นจริงๆหลานเห็นหรือจ๊ะจึงได้บอกถูกต้องหมดคุณป้าอุทานพร้อมทั้งถามเห็นครับที่ขายตึกไม่ได้เพราะวิญญาณสองคนนี้เขาคอยขัดขวางอาลวาดอยู่ เขาต่อสู้กันทุกวันเป็นวิญญาณพยาบาทไม่รู้จักจบสิน้นแล้วลุงกับป้าจะทำอย่างไรดีนิมนตระที่ปฏิบัติดีมาเทศโปรดวิญญาณให้เขาละทิฏฐิมานะละความโกรธแค้นพยาบาทแล้วถวายสังฆทานสี่ชุดอุทิศนกุศลให้เขาไปผุดไปเกิดทำเช่นนี้อาทิตย์ละครั้งสักสามอาทิตย์ต่อไปจะมีคนมาแย่งกันซื้อตึกของคุณลุงคุณป้าจนหมด ไม่เกิน3เดือน6เดือนอัตามาบอกไปอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าคุณลุกคุณป้าจะทำตามหรือเปล่าคิดว่าเราเป็นเด็กผู้ใหญ่อาจจะไม่เชื่ออีกสองเดือนต่อมาคุณลุงคุณป้าคู่นั้นก็กลับมาอีกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาถึงก็ถามหาอาตามาเลยแล้วบอกว่าลุงก,กับป้าเอารางวัลมาให้5,000บาทรับไว้สี่ลาน เก่งจริงๆตอนนี้ตึกของลุงกับป้าขายไปได้ห้าถึงหห้องแล้วแล้วก็ยังมาติดต่ออยู่อีกหลายเจ้าหลังจากนั้นก็มีผู้มาให้ทำนายทายทักอยู่เสมอแต่ใจก็ไม่ชอบทำนายทายทักเลยเมื่อเขามาแล้วมันเห็นมันรู้ก็อดช่วยเขาไม่ได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นการโกหกเขาไป